โอนมาจากสำนักนายกนะคะตั้งแต่ปี2547พอมาถึงก็มาอยู่ในสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายนะคะทำงานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ในสถาบันการศึกษาค่ะแล้วต่อจากนั้นพี่ก็มาเป็นผอ.ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางซึ่งเป็นงานบริหารจัดการของสำนักงานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องคนหรือว่าเรื่องนโยบายเรื่องแผนแล้วก็จิปาถะค่ะพูดง่ายๆก็คือดูแลให้คนในสำนักงานได้เนาะได้อยู่ดีมีสุขภาวะที่ดีในสำนักงานค่ะงานที่พี่รับผิดชอบหลักอีกอันนึงก็เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการอยู่หลายชุดนะคะซึ่งมันเป็นงานที่ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการที่สนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องเด็กแล้วก็เมื่อกี้ถามหมายถึงว่าเรื่องผู้หญิงและเด็กเนี่ยในขณะนี้มันเหมือนว่าจะมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วผู้หญิงกับเด็กก็ยังถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ถูกละเมิดแล้วก็รอนสิทธิ์อยู่หลายประการนะคะซึ่งพี่ก็ไปทำงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการชุดนั้นแล้วก็มีชุดผู้ต้องขังอนุกรรมการสิทธิผู้ต้องขังและนักโทษอนุกรรมการจริงๆมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาก็ทำงานฝ่ายเลขานุการอยู่หลายชุดซึ่งมันเป็นงานที่พี่คิดว่าเป็นงานซึ่งสร้างความสุขในใจของคนทำเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าได้สัมผัสกับคนที่เขามีปัญหาจริงๆค่ะพี่ว่างานที่นี่มันเป็นการทำความดีแล้วก็ทำมันก็เกิดความอิ่มเอิบในใจอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งประสบการณ์ที่เราจะหาไม่ได้แต่ว่าเราต้องทำให้เต็มที่แล้วก็พยายามหาความสุขจากงานที่เราทำอะค่ะแล้วก็ต้องมีความสุขให้ได้แม้งานที่แม้เราจะต้องรับผิดชอบงานที่เราไม่มีความถนัดหรือว่าไม่มีเรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะชอบแต่ว่าเราก็ต้องทำมันอย่างมีความสุขแล้วก็คิดว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วอีกอย่างก็คือพี่เนี่ยพี่จะไม่ค่อยรู้สึกว่าเสียเกียรติหรือเสียศักดิ์ศรีเท่าไหร่ถ้าเราจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้กับคนที่เป็นเด็กกว่าเราหรือเป็นน้องๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเราก็ต้องทุ่มเทเนาะพี่คิดว่าการทำงานที่เนี่ยต้องมีใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานที่เราทำค่ะตามภารกิจแล้วเนี่ยต้องทำงานเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะทีนี้สิ่งที่มันพิเศษกว่าการทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเนี่ยกว่าที่อื่นๆก็คือที่เนี่ยต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เราต้องสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบเหมือนกับว่าต้องเสนอข้อมูลแล้วก็ทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนะคะแล้วนอกจากงานทางด้านวิชาการแล้วมันก็ต้องมีระบบสนับสนุนหรือกลไกด้านอื่นๆนะคะซึ่งที่จะสามารถสนับสนุนได้ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะเราอาจจะมีทั้งต้องดูทั้งห้องทำงานหรือว่าเกิดให้ท่านมีสุขภาวะที่ดีในการทำงานแต่ว่าหน้าที่ของการเป็นสำนักงานเลขานุการเนี่ยจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้งานของคณะกรรมการได้เดินต่อไปได้อย่างดีอะค่ะงานด้านสิทธิมนุษยชนอะถ้าใครได้มีโอกาสเข้ามาทำแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการทำความดีนะคะแล้วการทำความดีเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขในจิตใจของผู้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานที่เนี่ยก็ต้องคิดว่าคนที่จะทำให้เรามีความสุขก็คือคนที่ต้องถือว่าเป็นคนที่มีปัญหาแล้วคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่ถ้าเทียบกับคนอื่นก็คือคนที่เสียงเบาที่สุดในสังคมหรือว่าเป็นเสียงเบามากเบาในที่นี้ของพี่หมายถึงเขาไม่มีอำนาจเขาไม่สามารถจะมีอำนาจในการต่อรองได้เพราะฉะนั้นอ่ะงานที่เนี่ยก็คือ
เราต้องสนับสนุนหรือทำให้เสียงเบาเหล่านั้นน่ะเสียงดังขึ้นให้เขาเข้าใจในสิทธิ์ที่เขามีและอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนทำงานแล้วก็ให้กับสังคมว่าเรื่องสิทธิ์น่ะเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของคนทุกคนเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ยิ่งเราทำมากน่ะสิ่งที่จะได้รับกลับมาหรือมันออกไปน่ะมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราทำงานจริงๆแล้วงานที่นี่ต้องอาศัยความทุ่มเทหรือเสียสละมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลไกทุกตัวเนี่ยถ้าทำงานได้อย่างเต็มที่แม้แต่งานพนักงานขับรถหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทุกคนทำเต็มที่ทำด้วยใจรักแล้วก็มีความสุขอ่ะมันก็จะประกอบกันทำให้งานเรื่องสิทธิ์เนี่ยมันไปได้ค่ะ